น้องพบเห็นปูยักษ์ไหมเนี่ย ตัวใหญ่มากดูกล้ามมันโดนปูกินซะมั้งเนี่ยแทนที่จะกินปูเนี่ยปูตัวใหญ่เกินตอนนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารเย็นกันที่ร้านนี่เลยปูเป็นมีปูใหญ่อยู่หน้าร้านด้วยตัวเบลเลอร์ปูยักษ์ใช้มือตอนนี้ใช้มือวัดอุณหภูมิก่อนเดี๋ยวเข้าไปหาโต๊ะไปตรงนู้นริมนู้นดีกว่านี่นะคะตอนนี้มื้อเย็นนะมื้อเย็นละก่อนเข้าที่พักเราก็หาอะไรกินกันก่อนร้านปูเป็นนี่นะคะมาร้านอาหารนะคะก็เจอตู้กดไข่ก็จะกดอีกแล้วกดตรงไหนใส่ตรงไหนเห็นตู้กดไข่แล้วก็เรียกมาเลยนะอยากจะกดตรงไหนตรงไหนรูมันหยอดแล้วหยอดแล้วบิดร้านอาหารนะคะเนี่ยตู้กดไข่เด็กเห็นตรงไหนก็เอาตรงนั้นอ่ะเอาใช้สองเหรียญเหรอโอ้20 บาทโอเคบิดแล้วนะเอ้ยได้แล้วเอาลงมันจะลงมาแล้วน่ะแต่มันไม่กิ้งอ่ะลงแล้วแต่มันไม่ล่นลงมาแล้วมาแล้วโอ้ยได้แล้วปามาแกะให้เพื่อนๆดูนี่เรามาแกะไข่กันแล้วนะอู้แกะให้เพื่อนๆดูว้าวได้อะไรครับยศรถได้รถไหนดูสีอู้สีสวยจังเลยนี่มาร้านอาหารนะคะก็มาแกะไข่นะคะเฮ้ยล่วงเลยโอ้โหนี่ร้านปูเป็นนะคะนี่เขาโชว์ความสดเห็นไหมอันนี้อะไรอ่ะกุ้งกั้งโอ้วิโชว์ความสดเลยนี่กุ้งอยู่ในนี้นี่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ข้างล่างนี่โอ้กุ้งกั้งเต็มเลยข้างบนนู่นก็มีปลานี่โชว์ให้เห็นเลยเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยเอ้ยเหรอเอ้ยใช่มั้ยแมงดาเอ้ยแมงดาทะเลดูหนูน่ากินเนาะเห็นสดๆแล้วก็อยากกินว่าจะไปตลอดข้าวดูบรรยากาศร้านหน่อยพาเพื่อนๆดูกันหน่อยนะคะดูบรรยากาศในร้านนี่ปูยักษ์หน้าร้านตอนแรกเนี่ยที่เราเดินเข้ามานะคะน้องพบเห็นปูยักษ์มั้ยเนี่ยตัวใหญ่มากดูกล้ามมันโดนปูกินซะมั้งเนี่ยแทนที่จะกินปูเนี่ยปูตัวใหญ่เกินเนี่ยดูบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินดูนะเห็นไหมคะนี่บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยโอ้มีเด็กนอนอยู่หนึ่งตัวหมามันเย็นนะน่ะนอนบนทรายโอ้สบายลมทะเลพัดฉิวฉิวโอ้ยเรือเห็นเรือไหมเรืออยู่กลางทะเลนั่นน่ะเรือลอยอยู่กลางทะเลนี่เดี๋ยวเรากินข้าวกันพระอาทิตย์ตกดินเลยตรงนี้นี่นี่อู้บรรยากาศดีนี่นะคะนี่ป้ายร้านนี่ตรงนี้เลยริมหาดจอมเทียนนะคนเยอะมากนะคะนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคนยังเยอะเลยร้านนะร้านใหญ่มากว้าวนั่งกันเต็มเลยนี่ยังไม่มืดเลยนะคนเยอะแหละแสดงว่าร้านนี้ร้านดังอยู่อ้ำอ้ำนี่อ้ำอ้ำนี่อ้ำผมบอกจะอ้ำตัวนี้อ้ำไม่เอาแล้วกลัวจะโดนมันอ้ำเหรอตัวมันใหญ่จัดโต๊ะของเราโอ้ข้าวผัดมาก่อนเลยข้าวผัดทะเลมาก่อนเลยอ้าวพบกินเลยอาหารเริ่มมาแล้วนะคะนี่เป็นต้มยำรวมมิตรทะเลข้าวผัดเมื่อกี้นี้แล้วก็ไข่เจียวหอยนางรมนะฮะอันนี้น้ำใสน่ากินมากเลยน้องพบกินข้าวผัดแล้ว